ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรฝากกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าเลนิโยโรอยู่ระหว่างการเจรจากับสโมสรแมนยูเกี่ยวกับเงื่อนไขค่าเหนื่อยของเขาอยู่ในเวลานี้นะครับดูว่ากันว่านะครับในตอนนี้เนี่ยทางเลนิโยโรเหลือแค่การเจรจาเล็กน้อยบางส่วนในขั้นตอนสุดท้ายและก็เมื่อเจรจาตรงนี้เสร็จเนี่ยเขาก็จะก้าวเท้ามาสู่สโมสรแมนเชสเตอร์จะทันทีนะครับและในส่วนของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนโดยทางมาดริดนะครับรู้ดีว่านักเตะเนี่ยต้องการที่จะย้ายไปสโมสรของพวกเขาเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าตัวให้กับเรนิโอโรตามที่สโมสรต้นสังกัดนั้นร้องขอซึ่งทางสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยก็หวังว่ายังไงนักเตะก็ต้องเลือกสโมสรที่ดีสุดของโลกอยู่แล้วนะครับปัญหามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสื่อเบื้องต้นยังได้รายงานเพิ่มเติมว่าในตอนนี้เนี่ยสโมสรแมนยูเป็นผู้นำในการที่จะไล่ล่าลายเซ็นเลนิโอโรมาครอบครองเพราะว่าสโมสรแมนยูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าสโมสรเรอัลมาดริดและทางสโมสรเลียวเนี่ยก็รู้สึกว่าข้อเสนอของแมนยูเนี่ยมันดีกว่าข้อเสนอของมาดริดนะและพวกเขาก็แนะนำให้เลนิโยโรเลือกของสโมสรแมนยูมากกว่าสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับซึ่งข้อเสนอที่แมนยูจะยื่นให้นะครับก็จะมีมูลค่าประมาณ42ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก10ล้านปอนด์ในการที่จะคว้าตัวเรนิโยโรเข้าสู่อ้อมกอดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่ก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับที่ต่อมารายงานแจ้งให้ทุกคนเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากกัสเซลตาเดโลสปอร์ตสื่อของอินเตอร์ลี่ที่ต่อมารายงานว่าสโมสร AC มิลานอาจจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายแบ็คขวาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเดิมที่สโมสร AC มิลานเนี่ยสนใจAmazon นะครับนักเตะของสเปอร์นะครับแต่ถ้าว่าสเปอร์เนี่ยไม่ยอมจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมเพราะมองว่า Amazon เนี่ยก็ยังอยู่ในแผนการทำทีมของพวกเขาอยู่ทำให้สโมสร AC มิลานเนี่ยจำเป็นจะต้องมองหาตัวเลือกอื่นซึ่งวันบิสก้าก็อยู่ในตัวเลือกที่พวกเขานั้นกำลังเล็งๆเอาไว้อยู่นะครับโดยสาเหตุที่ AC มิลานนะครับได้เล็งวันบิสก้าเอาไว้ก็เพราะว่าวันบิสก้าเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดและประหยัดที่สุดเพราะว่าวานบิสก้าเนี่ยเหลือสัญญากับแมนยูแค่ปีเดียวเท่านั้นซึ่งมันจะทำให้การเจรจาค่าตัวของวานบิสก้าเนี่ยไม่แพงเวอร์จนเกินไปนะครับโดยทาง AC มิลานเนี่ยก็ได้มีการประเมินราคาค่าตัวของวานบิสก้าอยู่ที่15ล้านยูโรเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็เป็นออฟฟิเชียลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ได้ออกมาประกาศแต่งตั้งเยลเล่เทนลูเวล่าเข้ามารับตำแหน่งโค้ชผู้รักษาประตูทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโค้ชผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นโค้ชผู้รักษาประตูให้กับแวร์ซองกอบานีที่อันเดอร์เลสแล้วก็ย้ายมาร่วมงานกับแวร์ซองกอบานีที่เบอร์ลี่อีกครั้งในปี2022แต่ถ้าว่าก็อยู่กับสโมสรเบอร์ลี่ไม่นานสุดท้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เลือกที่จะย้ายไปสโมสรอาแจ็กซ์มากกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้จัดการทีมอย่างเทนฮากเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับสโมสรอาแจ็กซ์เทนฮากเนี่ยก็เลยเสนอเรื่องนี้นะครับให้บอร์ดบริหารแมนยูพิจารณาในการที่จะดึงโค้ชผู้รักษาประตูรายนี้เนี่ยมาทำงานที่แมนยูสุดท้ายบอร์ดบริหารก็อนุมัติและก็ให้เทนฮากเนี่ยไปดึงโค้ชผู้รักษาประตูรายนี้มาครอบครองนะครับซึ่งนะครับในการดึงโค้ชผู้รักษาประตูรายนี้เข้าสู่สโมสรแมนยูเนี่ยทางสโมสรแมนยูเนี่ยก็ได้เสียค่าฉีกสัญญาจำนวนหนึ่งให้กับสโมสรอาแจ็กเพราะว่าโค้ชผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ยยังเหลือสัญญากับอาแจ็กจนถึงปี2025นั่นเองสำหรับเลวเย่เทนลูเวล่านะครับก็กลายเป็นสตาฟโค้ชคนใหม่ล่าสุดที่ถูกดึงเข้ามาในถิ่นโอลด์ฟอร์ดตามหลังลุดฟานิตลอยนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าการทำงานของโค้ชผู้รักษาประตูรายนี้เนี่ยจะช่วยพัฒนาการเล่นฟุตบอลด้วยเท้าสำหรับผู้รักษาประตูได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากกีมีสปอร์ตที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูเนี่ยต้องการจะเพิ่มแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขากำลังให้ความสนใจแบ็กซ้ายของวูฟแฮมป์ตันอย่างเอิร์ธนูรี่แบ็กซ้ายชาวเนเธอร์แลนด์ของวูฟแฮมป์ตันซึ่งมีการประเมินค่าฉีกสัญญาไว้อยู่ที่ประมาณ38ล้านปอนด์ก็มีแนวโน้มว่าค่าฉีกสัญญาของนักเตะรายนี้จะสูงเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากสโมสรวูลฟ์ตันตันมองว่านักเตะรายนี้เนี่ยยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยและยังสามารถพัฒนาฝีเท้าไปด้วยไกลอีกอย่างทางวูลฟ์ตันตันก็ไม่จำเป็นจะต้องขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมเว้นแต่ว่าพวกเขาจะได้รับข้อเสนอที่สูงและเหมาะสมเท่านั้นถึงจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากข่าวออฟไซด์ที่ต่อมารายงานว่าสโมสรฟูลแลมเนี่ยยังคงสนใจในตัวสกอตต์แม็กโทเมเน่กองกลางของแมนยูอยู่หลังจากที่พวกเขาเพิ่งเสียเจ้าปาลินญาให้กับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกไปโดยว่ากันว่าสโมสรฟูลแลมเนี่ยอาจจะยื่นข้อเสนอในมูลค่าประมาณ35ล้านปอนด์ให้กับสโมสรแมนยูพิจารณาแต่ดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูเนี่ยอาจจะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องการค่าตัวสกอตต์แม็กโทเมเน่อยู่ที่40ล้านปอนด์เพราะว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูยังมีเงื่อนไขในการขยายสัญญาสกอตต์แม็กโทเมเน่อีก1ปีซึ่งจะทำให้สโมสรแมนยูเนี่ยมีข้อต่อรองกับสโมสรที่ให้ความสนใจกับสกอตต์แม็กโทเมเน่นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟอร์เรียนพอร์เทนเบิร์กที่ต่อมารายงานว่าสโมสรบาเยิร์นมิวนิกยังคงรอข้อเสนอสุดท้ายที่เป็นรูปธรรมจากสโมสรแมนยูในการคว้าตัวมัทไธเดลิกอยู่แต่ทว่าก็ยังไม่มีการเจรจาใดเป็นพิเศษในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมานี้และข้อตกลงของเดอริกกับแมนยูเนี่ยยังคงมีอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าทางนักเตะเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นมากๆเลยที่อยากจะย้ายมาสโมสรแมนยูซึ่งในตอนนี้รอแค่เพียงว่าสโมสรแมนยูจะยื่นข้อเสนอเป็นรูปธรรมให้สโมสรบาเยิร์นมิวนิกพิจารณาเมื่อใดเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก The Atlantic นะครับที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าทางสโมสรมาร์เซย์เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเมสันกินวูดไปร่วมทีมแล้วและว่ากันว่านะครับเมสันกินวูดเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและก็จะเซ็นสัญญากับสโมสรมาร์เซย์รวมถึงขั้นตอนอื่นๆที่ทางมาร์เซย์นั้นได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ